สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ผมอีสาน108พันเก้าสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งมาขอหวยนี่แหละครับจากเงินปากผีนี่แหละครับนี่ครับผมเขียนเลข0ถึง9ใส่นี่ไว้แต่ก็สิร้องเสียงโชคเบิ่งอันนี้เป็นเขียนไว้ว่าเลขสิมาบ่มาสิมีโชคบ่มีโชคครับสิมีโชคบ่มีโชคผมก็เมื่อกี้นี่ก็ได้อัญเชิญเทวดาจาก16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลมาแล้วครับแล้วก็เทวดาเจ้าของเงินนี่แหละครับมานี่ผมสิร้องเสียงเบิ่งว่าสิมาหรือบ่มาสิมีโชคหรือบ่มีโชคครับถ้าบ่มาบ่มีโชคก็ว่าได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งครับถ้ามีโชคก็จังสิได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งต่อครับครับมาเบิ่งนํากันเลยเหรอครับสิมีสิเป็นจังได๋สิมาอยู่ครับมีโชคมีลาภเรื่องอื่นนี่ออกมาตามนี้ล่ะปู่ฤาษีนาหลอดปู่ฤาษีผู้ชงปู่พิคเนตปู่นาคีนาคาพญานาคีนาคากุมารทุกองค์ครับมาจับโชคดึงโชคออกให้แน่เด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคงสุดท้ายมืออื่นเลขสิออกกันเลยเฮ็ดเพื่อผู้ใดมักก็ซื้อผู้ใดบ่มักก็พาขามไปครับมาแล้วครับตัวแรก6ครับเลข6ตัวแรก6ครับผมก็สิจดไว้เห็นเบิ่งจังซี่แหละครับเดี๋ยวจดไว้ตอนท้ายเดี๋ยวผมสิเอามาให้เบิ่งอีกทีนึงสาธุเอ้เทวดาเอ้จับให้ได้3ตัวตรง2ตัวตรงนี่เด้อมื้อคืนนี่คืน10ช่วงบ่ายๆก็จะจับไปพักใส่นี่เด้อน่ะพกใส่มือแล้วครับตัวนึงได้9ครับนี่6แล้วก็ได้9 6ได้9แล้วครับออกมาอีกแล้วครับ6 9เอาได้6อีกครับได้โหมันได้ได้แล้วครับได้0ครับตัวที่4ได้0ครับตัวสุดท้ายวันนี้ตัวหนึ่งเออขอเลยตัวใดเนาะวันนี้เนาะได้2ครับนี่แหละครับเลขขอมาได้เป็นเลขงามๆเลยครับนี่แหละครับตามนี้แหละครับ69 602
สองตัวก็ได้6669 6062 9202ครับสามตัวก็6969 60 602 692 902กับประมาณนี้แหละครับถ้ามักกะซื้อน้ำครับถ้าบ่มักกะผ่านไปเลยเลขสวยอยู่ครับถ้ามักกะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เด้อครับหมดมื้ออื่นโชคดีทุกท่านแฮงๆปังๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ